มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมนะครับรู้สึกตัวเนืองๆรู้สึกด้วยการมีสติแล้วก็สังเกตสิมีฐานไหมมีฐานที่ตั้งของจิตไหมเมื่อมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคราวนี้ก็รู้สึกตัวไปด้วยรู้กายรู้ใจโดยเอาฐานเป็นที่ตั้งของจิตแล้วก็รู้เวลาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรู้ว่าอายตนะทั้ง6ทบกระทบอายตนะทั้งภายนอกมีจิตผู้รู้ไหมเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีความนึกคิดเกิดขึ้นเห็นไหมเวลามีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสรับรู้ไหมเวลาที่เราฝึกเนี่ยเมื่อมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยเราก็เอาสตินั้นมาทำมาหากินมาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ก็มาอยู่ที่ปัจจุบันก็เห็นสภาวะธรรมเห็นรูปเห็นนามทำงานเห็นอายตนะทำงานขณะที่มีการทำงานของขันธ์ธาตุอายตนะนั้นสังเกตที่ว่าจิตเราเป็นยังไงบ้างถ้าคนไหนสติยังไม่ดีก็สังเกตก่อนพออยู่ที่ฐานปั๊บพอมีกระทบหรือขันธ์ธาตุทำงานจิตไหลออกไปหลงออกไปหรือจมกับอารมณ์เวลาง่วงนั่งกรรมฐานอยู่แล้วมีความง่วงเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตเผลอแล้วก็ไหลไปหาความง่วงไหมหรือรู้ว่าง่วงหรือไหลไปหาง่วงแล้วมีสติรู้ทันพาจิตกลับมาที่ฐานไหมเวลานั่งอยู่มีความคิดเลื้อยขึ้นมารู้ว่าคิดไหมหรือไหลไปหาความคิดรู้ทันแล้วพากลับมาเวลาได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยจิตไหลมาหาเสียงอาจารย์ไหมลืมฐานสังเกตจิตที่เคลื่อนออกจากฐานนะเราเอาฐานเป็นกรรมฐานเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเอากรรมฐานมาเนี่ยไม่ใช่ว่าบังคับจิตอยู่ที่ฐานตลอดนะแต่เอาฐานมาเพื่อมาเป็นกุศโลบายเพื่อให้สังเกตจิตที่ไหลหรือจิตที่เพ่งก็เหมือนเราตกปลาเอาคันเบ็ดเนี่ยเอาเหยื่อมาล่อให้ปลามาติดกับก็เหมือนกับเราเอากรรมฐานขึ้นมาเนี่ยมาสังเกตดูเราจะฝึกสติให้สติมันเกิดก็เอากรรมฐานขึ้นมาแล้วอยู่ที่ฐานสบายๆเพื่อให้สังเกตเห็นจิตที่เคลื่อนออกจากฐานจิตที่เคลื่อนออกจากฐานเนี่ยเคลื่อนไปในทางที่ผิดอยู่2ทางเขาเรียกว่าทางสุดโต่งที่ไม่ควรเข้าไปเสพเคลื่อนไปครั้งที่1อย่างที่1ก็คือเคลื่อนไปที่วัตถุกามเข้าสู่กามสุขาริกานิโยคไปอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายวิ่งออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอหลงออกไปแล้วเนี่ยก็ไปเพลินกับความคิดวัตถุกามเนี่ยเป็นเหตุให้ใจด้วยเจตสิก3ขันธ์คิดแล้วก็จมอยู่กับมันทางที่2เป็นทางสุดโต่งก็คือไม่อยากให้มันไหลออกไปอยากให้มันดีอยากสงบอยากดีก็ไหลออกจากฐานไปแล้วไปเพ่งแต่เพ่งกรรมฐานไว้จิต1เพ่งอารมณ์1ไม่ได้สนใจอายตนะไม่ได้สนใจโลกเพราะอยากดีไปเพ่งไว้ไปกดไว้ไปควบคุมไว้บังคับจิตให้อยู่ที่ลมจิตก็หนักๆแน่นๆบางคนก็จับลมจะเข้าสู่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาหรือเข้าไปที่อรูปปรูปฌานเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเข้าฌานถ้าพุทธเจ้าก็เข้าไปมาแล้วไปอยู่กับฤาษี2ท่านก่อนที่จะมาทรมานร่างกายถ้าพุทธเจ้าก็อยู่ถึงฌาน7ฌาน8พอพุทธเจ้าถึงบอกว่าเข้าฌานมันก็สุขสงบตอนเข้าแต่พอออกจากฌานมาแล้วมันก็ยังโกรธโลภหลงยังหิวยังง่วงยังเบื่อยังมีเราอยู่ท่านถึงบอกว่าไม่ใช่ท่านต้องมาทรมานร่างกายในถ้ำตั้ง6พรรษาทรมานไม่หลับไม่นอนไม่กินไม่ให้มันเลยก็คิดว่าเป็นบ่อของทุกข์ก็ยังไม่ใช่ก็ยังทุกข์อีกตอนหลังถึงมาเจอทางสายกลางก็คือสุขหรือทุกข์มันอยู่ในจิตเรานี่เองไม่ได้ไปอยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่การทรมานไม่ได้อยู่ที่ฌานสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่จิตนี่เองตัวจิตนี่เองคือตัวปัญหาท่านจึงถึงมาเจอสติปัฏฐาน4มาฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้เมื่อมีผู้ดูผู้รู้แล้วถึงจะเกิดปัญญาขึ้นท่านถึงออกจากทุกข์ทั้งหลายได้แล้วก็กลับกลายมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันในค่ำคืนสุดท้ายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยธรรมะนี่เองเมื่อได้ธรรมะแล้วท่านก็ทรงเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ออกบอกออกสอนเปลี่ยนสาวกทั้งหลายที่มีโลภมีโกรธมีหลงเป็นปุถุชนกลายเป็นพระอริยะบุคคลไ
แล้วธรรมะเนี่ยก็ยังสืบเนื่องมาหาพวกเราทุกวันนี้ได้ด้วยบารมีของสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นคว้าแล้วธรรมะเนี่ยก็ยังสืบต่อเนื่องมาจากพวกเราหลังจากพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรานับถือพวกเราเป็นเถรวาทเรากราบพระแต่ละครั้งทุกครั้งที่ปฏิบัติเสร็จเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เถรวาทของพวกเราเราเชื่อถือพระเถระตั้งแต่พระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีพระพุทธพระอานนท์เนี่ยทรงท่องจำได้หมดเลยแต่คนที่ท่องจำพระวินัยได้คือพระอุบาลีแล้วพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นประธานในการแต่งในการสังฆายนาในครั้งนั้นนี่แหละคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสายเถรวาทของพวกเราสืบพระไตรปิฎกมาพระไตรปิฎกตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่3เดือนหลังพุทธกาลตั้งแต่พระองค์ดับขันธปรินิพพานก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สืบธรรมะมาให้พวกเราทุกวันนี้เราได้กราบพระแต่ละครั้งนอกจากพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ของเราก็สืบมาจนทั้งปัจจุบันมีธรรมะที่ช่วยเป็นแสงสว่างเป็นหนทางให้เราออกจากทุกข์ได้มันเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะในหนทางเส้นนี้ แต่ถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะมีเพื่อนคืออวิชชาหลงไปจมกับมันแล้วสร้างภพสร้างชาติแต่เราฝึกจิตมีศีลสติสมาธิปัญญารักษากฎระเบียบของการปฏิบัติเราก็จะมีกัลยาณมิตรมีสติสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนมีกัลยาณมิตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะมีคำสอนที่ตรงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นสว่างรุ่งเรืองดุจดวงประทีปให้แสงสว่างในการเดินทางแม้กระทั่งอาจจะมืดมิดแต่ธรรมะทำให้เราสว่างในดวงตาในดวงจิตของเราเราปฏิบัติให้ถูกให้ตรงแล้วผลมันก็จะเห็นเองถ้าเราติดอยู่ในอารมณ์ใดเราก็จะวนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องให้ตรงให้รู้ว่าอันไหนทางสายกลางอันไหนเป็นทางสุดโต่งมันจะเผลอไปหลงไปจมกับอารมณ์นักปฏิบัตินี่ยังโกรธยังโลภยังหลงง่วงยังไหลไปง่วงเบื่อยังไหลไปเบื่อนั่นแสดงว่าไม่มีสตินักปฏิบัติบางคนยังเพลิดเพลินพอใจในอารมณ์ฌานหลงไปเข้าฌานเวลาเบื่อปุ๊บหลงเข้าฌานเวลาปวดปุ๊บเข้าฌานเขาเนี่ยไม่ได้เห็นทุกข์อ่ะไม่ได้รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งอ่ะก็เลยไปได้ฌานก็ได้ไปเป็นกุลบุตรกุลธิดาของพระพรหมท่านแทนที่จะเป็นกุลบุตรกุลธิดาของพระพุทธเจ้าเราจะไม่หนีทุกข์แต่เราจะฝึกจิตให้เป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นทุกข์แล้วรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเราจะได้ละสมุทัยเมื่อนั้นนิโรธเกิดเพราะจิตเรามีมรรควิธีอยู่ในจิตของเรานั้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องเข้มแข็งเวลาที่กระทบเวลาที่ง่วงปวดขาเบื่อขี้เกียจตรงนั้นคือโอกาสสำคัญคือวิกฤตนั่นคือโอกาสสำคัญของสังสารวัฏที่เราจะได้ออกจากทุกข์ขณะที่เพ่งอยากจะดีนั่นคือโอกาสสำคัญของเราที่จะได้ออกจากภพของการไปเพ่งจากการไปเกิดเป็นพรหมขณะที่วัตถุกามกระทบทำให้โลภโกรธหลงทำให้มีเจตสิกสามขันธ์เกิดขึ้นจิตไหลไปหามันนั่นคือโอกาสสำคัญแม้กระทั่งเบื่อที่สุดง่วงที่สุดขี้เกียจที่สุดนั่นคือโอกาสสำคัญที่จะได้ออกทุกข์ออกจากขันธ์รู้ทันขันธ์รู้ทันทุกข์แล้วปัญญาจะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อทุกข์ดับปั๊บสมุทัยเกิดไม่ได้มันขาดทันทีนั่นนิโรธเกิดหนึ่งขณะจิตกับเราแล้วเพราะจิตมันมีมรรควิธีตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทำได้ไหมแบบนี้วัดตัวเองเวลากระทบนั่งฟังอาจารย์อยู่มีใครคอตกมีใครหลังโก่งบ้างถ้ารู้เนื้อรู้ตัวก็จะรู้กายหลังไม่โก่งคอไม่ตกจะรู้สบายๆนั่งอย่างสบายๆจะรู้ใจว่ามีอะไรปรุงแต่งแล้วก็จะรู้จิตว่าเคลื่อนไปไหนไหมเพ่งไว้ไหมเพลินกับมันไหมงั้นก็ต้องเพียรทุกขณะจิตขณะที่เดินทีละก้าวขณะที่หายใจเข้าหายใจออกทีละขณะจิตนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาหรือจิตประกอบด้วยโมหะโลภะโทสะเราจะต้องค่อยๆวัดผลของจิตเรานะ
พราะฉะนั้นฝึกได้แล้วเนี่ยรู้จากทางสุดโต่ง2ทางแล้วรู้จากทางสายกลางแล้วก็ให้รู้ทันจิตที่ไม่เข้าทางสายกลางจิตที่ผิดพอรู้ทางว่ามันไหลไปหลงไปจมกับอารมณ์พอรู้ไปว่ามันเพ่งมันควบคุมเอาไว้หน้าที่ของเราก็ฝึกสติคือการรู้ทันแล้วก็นำจิตนั้นหมั่นกลับมาที่วิหารธรรมพอกลับมาแล้วมันเพ่งมากไปก็รู้ทันปั๊บคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งรู้สึกเอาคนไหนที่ใช้กรรมฐานกองใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพุทโธพองหนอยุบหนอเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวกายจะใช้อานาปานสติก็ได้ให้รู้สึกทั้งตัวนั่งแล้วค่อยๆเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นทั้งตัวเดินนั่งสวดมนต์ค่อยๆสังเกตคนไหนถนัดกายเวทนาจิตหรือธรรมขนาดตรงไหนก็ให้รู้สึกทั้งตัวเราจะได้ฝึกสติเราไม่ได้ฝึกสมาธินะสมาธิเป็นผลภายได้เฉยๆเพราะฉะนั้นเรารู้สึกทั้งตัวนั่งคนไหนใช้ลมก็เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกคนไหนใช้ท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งท้องพองท้องยุบคนไหนเดินจงกรมก็เห็นร่างกายเดินร่างกายเนี่ยเดินขวาเดินซ้ายก็เห็นร่างกายด้วยขณะที่เห็นดอกไม้สวยถ้าจิตไหลไปหาดอกไม้ให้รู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วแต่คนไหนคุณภาพจิตดีถ้าเดินออกไปเห็นดอกไม้ปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานสัก15หรือ20นาทีตาเห็นดอกไม้จิตรู้ตัวไปด้วยไม่ได้กระโดดข้ามกำแพงไปหาดอกไม้กำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของภายในเวลาเห็นดอกไม้เรากระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ที่ดอกไม้เวลาโกรธเรากระโดดข้ามกำแพงใจไปอยู่ที่ความโกรธเป็นเราโกรธนะคราวนี้เหตุของทุกข์ก็จะไปยึดเป็นเราโกรธแล้วเราโกรธแล้วก็บันดาลโทสะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่เราง่วงเรารู้ว่าง่วงหรือกระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับความง่วงคอก็ตกหลังก็โก่งโยกไปโยกมาเป็นเช่นนั้นไหมหรือง่วงเรารู้ว่าง่วงเห็นความง่วงเป็นสิ่งที่ถูกรู้มีจิตผู้รู้เห็นความง่วงเวลาที่นั่งปวดขารู้ว่าปวดเห็นความปวดเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นที่ร่างกายจิตเป็นคนรู้กายอยู่ส่วนหนึ่งความง่วงอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งพอง่วงแล้วไม่ชอบก็อีกส่วนหนึ่งเห็นไหมมันจะแยกรูปแยกนามขณะถ้าจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็มีเราเป็นผู้ง่วงแล้วก็โยกไปโยกมาก็เพลินถ้าคนไหนหลับตาแล้วมันง่วงมันไม่ไหวก็ลืมตาขึ้นมาถ้าหลับตาแล้วมันเพลินไม่มีสติลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองลงไป45องศาทำยังไงให้สติมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องถ้าเราหลับแล้วไม่มีสติก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยงานเส้นนี้ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีสติอยู่ที่จิตการปฏิบัตินี้เป็นหมันทันทีเลยไม่ได้ประโยชน์ไร้ประโยชน์นั่งเพลินไปให้โลภะโทสะโมหะเกิดนั้นต้องพยายามฝึกให้เข้มแข็งมารไม่มาบารมีก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ช่วยให้เรามีกำลังเข้มแข็งนะมันเป็นเครื่องที่เรามาฝึกจิตและนิวรณ์5เนี่ยกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะแล้วก็ความลังเลสงสัยของเราเนี่ยเป็นของที่จะมาวัดจิตเรามาฝึกเป็นคู่รบกับเราเพื่อเราจะเดินทางให้สูงขึ้นไปอีกนั้นต้องขอบคุณมันที่มันมาให้เราฝึกจิตอย่าไปร่วมขันกับมันอย่าไปอยู่กับมันเพราะความง่วงเกิดขึ้นลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญใจเกิดความโกรธเกิดความเพลิดเพลินพอใจในกามเรารู้ทันกลับมาที่ฐานให้ได้ก่อนหรือคนไหนทำสมาธิได้พอความนิวรณ์เกิดขั้นปุ๊บจับกรรมฐานไว้จับกรรมฐานไว้หางานให้จิตทำเยอะๆเข้าไว้จิตจะได้มีแรงจิตจะได้มีกำลังความง่วงจะครอบจิตไม่ได้เพราะสติมันเล้าอยู่สมาธิมันคุมอยู่ความง่วงมันเป็นของมืดมันควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเกิดง่วงแล้วเนี่ยเราเพลินเราขี้เกียจไปแล้วหลังโกงคอตกไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วมันต้องเข้มแข็งถ้าเราผ่านนิวรณ์ได้ปุ๊บเนี่ยจิตจะสว่างสวยจะรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายถ้าคนไหนไม่รู้สึกตัวตอนนั้นเนี่ยลืมตาขึ้นมาอย่างน้อยมีตาหูจมูกลิ้นกายได้เห็นทำความรู้สึกไว้เมื่อเราฝึกเนี่ยมีสติปัฏฐาน4แล้วเนี่ยกลับมาที่ฐานบ่อยๆคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรนะความเพียรความเพียรอะไรเพียรในการบ้านข้อที่1อยู่ที่ฐานบ่อยๆเพียรอะไรข้อที่2พยายามรู้ทันสิ่งที่กระทบทางขันธ์ทางอายตนะเพียรข้อที่3ก็คือเพียรสังเกตจิตเราหลงไปไหมไหลไปไหมเพ่งไปไหมเพียรข้อที่4ให้รู้ทันว่ามีการสุดตรงเกิดขึ้นแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานทำบ่อยๆเพียรข้อที่5ก็พยายามหมั่นทวนหมั่นกลับมาบ่อยๆบ่อยๆบ่อยเมื่อเพียรแล้วก็ต้องมีขันติด้วยนะเวลาที่ขันห้าเด้งขึ้นมาต้องมีขันติมีความอดทน
อดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจความร้อนความหนาวอดทนต่อกิเลส ที่มารุมเร้าเราเมื่ออดทนแล้วก็ต้องมีสัจจะด้วยตั้งใจจะทำก็ต้องทำตั้งใจจะเดินชั่วโมงหนึ่งก็ต้องชั่วโมงนั่งจะนั่งทางต้องนั่งจะต้องทำทุกวันก็ต้องทำให้ได้ครบนั้นสัจจะก็คือสัจจะถ้าไม่ได้ของเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนเลาะแหละเป็นคนไม่เข้มแข็งเป็นคนขี้เกียจเลาะและไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วยิ่งปฏิบัติวิปัสสนาต้องสู้รบกับกิเลสที่ซ่อนฝังไว้ในจิตเราเป็นแสนแสนชาติเนี่ยถ้าไม่เข้มแข็งแล้วเนี่ยกิเลสลากไปกินหมดแม้กระทั่งปฏิบัติแล้วดีชอบก็อยากปฏิบัติก็นั่งปฏิบัติทั้งวันเลยนะแต่ปฏิบัติด้วยตัณหาเมื่อไหร่มีตัณหาเมื่อนั้นก็มีการยึดมั่นถือมั่นมีภพปฏิบัติแบบมีตัวตนแล้วก็ปฏิบัติเพื่อจะไปเกิดต่อเพราะเอาดีคนนี้ปฏิบัติแล้วไม่ดีก็ไม่ชอบไม่อยากปฏิบัติหลงไปเพลินกับโลกบ้างเดินจงกรมไม่อยากเดินนั่งกรรมแล้วไม่อยากนั่งลุกไปทำอย่างอื่นเดินอยู่เดินอยู่เบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาถูกตัณหาลากไปนั่งถูกตัณหาลากไปสวดมนต์มีตัณหาแล้วไม่ยอมละตัณหาเพราะฉะนั้นแต่ปฏิบัติอยู่นะยังทำเหมือนเดิมนะแต่ทำด้วยสติปัฏฐาน 4ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยตัณหาไม่ได้ทำเพราะชอบไม่ได้ทำเพราะอยากแต่ทำเพราะเป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญในการที่จะต้องให้ออกจากทุกข์เมื่อเราฝึกบ่อยจิตเราตื่นแล้วตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตจะอยู่ที่ฐานรู้ที่ฐานสบายๆจิตจะระลึกรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานจะสังเกตเลยเมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่เคลื่อนไปหาอารมณ์มันจะเกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นแยกกายแยกใจไม่มีเราในปฏิบัตินะขณะปฏิบัติจิตอยู่ที่ฐานตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตจะรู้ทันนี่เขาเรียกว่าแยกอายตนะก็คือแยกรูปแยกนามเหมือนกัน บางคนอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยก็จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารมาทำงานจะเห็นร่างกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจะเห็นใจที่คิดจะเห็นเวทนาสัญญาสังขารคนไหนที่เคยชินเรื่องการดูปฏิจจสมุปบาทเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานน่ะจะรู้ทันเลยนะเวลาผัสสะเวลาอายตนะเกิดขึ้นนี่ผัสสะเนื้อผัสสะแล้วมันก็จะเกิดการกระเทือนมาทางเจตสิก3ขันธ์กระเทือนมาทางเวทนาตัณหามันเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปาทานจะนั่งดูด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็จะมีวิชาในการแยกแล้วก็โยนิโสได้คนไหนอาจจะเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ 4เห็นอินทรีย์22ก็ได้ทั้งหมดก็คือรูปรูปนามทั้งนั้นเองเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วมันจะแยกรูปแยกนามเวลานั่งนั่งสบายสบายด้วยการบ้านข้อที่1อยู่ที่ฐานสบายสบายเวลามีอะไรกระทบปั๊บจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็จะเห็นเลยกายกับใจแยกออกจากกันจิตกับกายกับใจแยกออกจากกันไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์แล้วก็อยู่ที่ฐานดูการกระทบไปเรื่อยเสร็จแล้วจะเห็นใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดนั่นคือปัญญาอีกตัวหนึ่งเห็นความคิดจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นมาหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาฉะนั้นจะเห็นอะไรเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยมาด้วยเวทนาคือความยินดียินร้ายหรือกระทบเลื้อยขึ้นมาด้วยตัณหา3ก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้เพราะจิตที่ตั้งมาแล้วถึงฐานจะรู้ทันขันธ์ด้วยการแยกรูปแยกนามที่มันกระทบนั่นแหละแล้วก็จะรู้ทันการกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดบางครั้งความคิดก็เลื้อยขึ้นมาเองเลยไม่ต้องกระทบทางปัญจทวารเพราะวิถีจิตขึ้นทางปัญจทวารก็ได้ขึ้นทางมโนทวารก็ได้แต่จิตจะเห็นเหตุปัจจัยของความคิดนั้นนะกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนเลื้อยมาที่ปฏิจจสมุปบาทหรือกระทบที่อายตนะทั้ง6เลื้อยเข้ามาที่เวทนาหรือตัณหาจิตจะมีผู้รู้และก็สิ่งที่ถูกรู้ไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องฝึกให้จิตตื่นขึ้นมาแล้วนำจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามแยกตอนไหนอ่ะก็แยกตรงปัจจุบันนี่แหละที่มีกระทบเนี่ยรู้ทันไหมเวลาอายตนะทำงานรู้ทันไหมเวลาที่เราง่วงเนี่ยความง่วงมาเกิดมาที่อายตนะทางใจนะความง่วงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาทางใจจิตถูกความง่วงครอบแล้วมันทำให้กายไม่สามารถมีสติระลึกรู้ได้กายก็คอตกนะตอนนี้หลายคนคอตกแล้วนะหลังก็โกงละบางคนก็โยกไปโยกมาทั้งคอตกได้ให้มีสตินะโยกได้ให้รู้มีสตินะอย่าทิ้งฐานให้รู้เนื้อรู้ตัว
คนไหนพอแยกแล้วเห็นมันเลื้อยเกิดมาแล้วถ้าจิตตั้งมั่นแล้วปัญญามันเกิดก็ดูไปจากไม่มีแล้วมันเลื้อยเกิดขึ้นเนี่ยอนิจจังพอมันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ดับตั้งอยู่เขาเรียกว่าทุกขังพอตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับนะบังคับไม่ได้คืออนัตตามันตั้งบางทีก็หายไปเลยก็อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้เกิดแล้วดับก็อนิจจังเกิดแล้วดับก็เป็นอนัตตาทำเองเกิดไม่ดับก็เป็นทุกขังเกิดไม่ดับก็เป็นอนัตตาก็ได้บังคับให้หายไม่ได้เกิดดับก็เป็นอนัตตาก็ได้เป็นอนิจจังก็ได้มันเกิดตามเหตุปัจจัยเพราะมีเหตุนี้ปัจจัยมันก็เกิดของมันเองบังคับไม่ได้มันทำของมันเองดูไปเองก็ได้คนมีปัญญาก็จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ก่อนต้องเห็นรูปนามก่อนนะถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าไม่เห็นรูปไม่เห็นนามก็จะไม่เห็นนิสัยของรูปนามว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตนั้นต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะถึงจะเห็นสภาวะได้นั้นหน้าที่ของเราวันนี้ฝึกทำกันบ้านอยู่ที่ปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4เมื่อฝึกสติปัฏฐาน4กับอธิษฐานบ่อยๆจิตมันเลยตื่นตั้งมั่นของมันเองอัตโนมัติจิตจะอัตโนมัติได้เนี่ยต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนสตินั้นน่ะเข้มแข็งเมื่อจิตไหลไปปุ๊บเนี่ยนั่นคือโมหะพอรู้ทันปั๊บคือสติเมื่อสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะทำงานเสียบต่อเลยสัมปชัญญะจะรู้ทันเลยว่าจิตเนี่ยรู้นะแต่รู้นอกอารมณ์และไม่รู้ที่กายที่ใจสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานมารู้ฐานมาเข้าสู่สติปัฏฐาน4เมื่อเข้ามาที่ฐานปุ๊บเนี่ยเราก็ได้สติ1ครั้งตัวที่จำตัวนี้เรียกว่าธีระสัญญามันได้แค่สติ1ครั้งนะแต่เราต้องการสติตัวจริงที่มันรู้เนื้อรู้ตัวเราก็ต้องใส่พาจิตไปรู้อารมณ์บ่อยๆกลับมาที่ฐานบ่อยธีระสัญญามันจะได้จดแต้มไว้บ่อยเ มื่อจดแต้มบ่อยๆแล้วเนี่ยต่อไปตัวที่มันเกิดบ่อยมันเลยกลายเป็นเหตุให้จิตจำอารมณ์ได้เลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ตั้งใจให้เกิดเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติเราจะสังเกตได้เลยเวลานั่งสบายๆปุ๊บเนี่ยหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พอเราได้ยินเสียงปุ๊บจิตกำลังจะวิ่งไปหาเสียงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานไม่ไปหาเสียงบางครั้งความคิดเกิดขึ้นโมหะเกิดจิตไหลไปหาความคิดพอไหลไปอยู่ที่ความคิดพอสติรู้ทันปุ๊บจิตมันดีตัวกลับมาที่ฐานเองโดยที่ไม่ทำเลยไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นมันมากับมันเองบางครั้งเวลาได้ยินเสียงจิตมันอยู่ที่ฐานได้ยินเสียงของมันเองโดยไม่ไหลมันเริ่มเห็นคุณภาพของสติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจคนนักปฏิบัติธรรมโยคาวจรคนนั้นจะเริ่มสนุกกับการปฏิบัติละเริ่มมีฉันทะเริ่มมีวิริยะเริ่มรู้สึกเห็นเป้าหมายที่ปฏิบัติที่ดีแล้วเขาก็จะเพียรต่อเนื่องเขาทำไปเรื่อยระหว่างที่ทำเนี่ยมีสติเนี่ยมันได้เป็นเหตุให้ศีลดีด้วยเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์ไม่มีตัวพาไปทำกรรมพอรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาตอนที่รู้ทันแล้วพาจิตกลับมาบ่อยๆเป็นการฝึกให้จิตรู้อารมณ์แยกออกจากอารมณ์วางแล้วก็พลากจากอารมณ์จะมาที่ฐานต่อไปเสียใจแรงๆจิตก็จะดีดออกจากความเสียใจกลับมาที่ฐานผิดหวังแรงๆจิตจะรู้ทันดีกลับมาจากความเสียใจปวดขาแรงๆจิตจะดีเราจะความปวดแล้วกลับอธิษฐานความปวดยังมีนะแต่ไม่เข้ามาทำลายเราไม่มาบังคับจิตใจเราง่วงมากๆจิตจะรู้ว่าง่วงจิตจะดีเราจะเขาง่วงแล้วมาอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะสว่างขึ้นมาความง่วงจะเฟดตัวไปเลยก็มีบางคนมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของจิตนะเรามานั่งเนี่ยเรามีการบ้านทำตลอดทุกเวลานะทุกนาทีนะเราไม่ได้นั่งหลับนะเราไม่ได้นั่งเอาสงบนะไม่ได้นั่งเอาดีนะแต่นั่งฝึกเอาไว้ให้ขันมันเด้งขึ้นมาให้กุศลอกุศลให้ความปวดความเมื่อยให้ความสุขให้ปิติเกิดขึ้นมาแล้วเราจะสังเกตจิตเพื่อฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เหมือนเรามาร่วมกันแยกรูปแยกนามมาฝึกจิตให้เข้มแข็งฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วก็ต้องเพียรต่ออีกนะนำจิตมารู้กายรู้ใจมารู้ขันธ์รู้ธาตุรู้อายตนะรู้ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22ไม่มีเราในการปฏิบัตินะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานคุณภาพของจิตเนี่ยจะสงบเบาอ่อนควรไวแล้วก็เหมาะการงานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตมีคุณภาพแล้วเนี่ยก็จะทำให้จิตอยู่ที่ฐานทำให้จิตกับขันธ์ธาตุอายตนะแยกออกจากกันก็เลยเกิดการแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานได้เห็นกระบวนการการทำงานของขันธ์ธาตุอายตนะคือเห็นกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเห็นปฏิจจสมุปบาทเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานมันจะแยกระหว่างรูปที่เป็นปัญจทวารด้วย
มันจะแยกนามที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ด้วยมันจะแยกการกระทบแล้วมีปฏิกิริยาของใจมาทางปฏิจจสมุปบาททางเวทนาตัณหาด้วยงั้นจิตจะเห็นวงจรของการทำงานของขันธ์ธาตุอายตนะเพราะฉะนั้นจิตถึงฐานไหมสังเกตนะวัดตัวเราซิตอนนี้มีสติไหมใครเผลอบ้างสังเกตที่ตอนนี้จิตเกิดอยู่ที่ฐานด้วยสติสมาธิปัญญาหรือจิตไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตไปเกิดที่เวทนาสัญญาสังขารไหมจิตของใครไปอยู่ที่ความง่วงบ้างจิตของใครถูกโมหะครอบงำด้วยจิตไปอยู่ที่ความหงุดหงิดความชอบไม่ชอบอยากไม่อยากไหมวัดเอาไหลไปแล้วทำอะไรไม่ได้รู้ทันแล้วกลับมาก่อนไหลไปแล้วรู้ทันกลับมาก่อนเพ่งแล้วรู้ทันกลับมาก่อนทำบ่อยๆได้บ่อยสติจะตื่นขึ้นมาเองมันจะดีตัวตื่นขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นความเพียรนะเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆสวัสดิ์ใจเรานำกลับบ้านได้ฝึกแยกรูปแยกนามถ้าจิตตื่นแล้วแยกรูปแยกนามเห็นอายตนะทำงานไม่กระโดดข้ามกำแพงไปหาอารมณ์ข้างนอกนะรู้สึกตัวเอาเพียรเอา